ินชากันอันนี้เป็นชานมนะคะของเนสเล่กินสองซองเลยแล้วนี่นะคะขนมที่เราจะกินเป็นคล้ายๆยูโรอ่ะแต่ว่าไม่ได้แบบอร่อยเท่ายูโรนะอันนี้มันถูกดีก็เลยซื้อมานะคะสอดไส้ช็อกโกแลตมาค่ะดื่มกาแฟแล้วก็ดูชินจังไปด้วยเนาะชอบมากเลยเสียดายไม่มีซับไทยนะคะแต่ว่าดูไปถูๆไทยๆค่ะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างผ้ากองนี้นะที่เราจะเอาไปซักเดี๋ยววันนี้กินมาม่านี่แล้วกันนะคะรสไก่ย่างโอเคค่ะกับข้าวเสร็จแล้วนะคะมาม่านั่นแหละนะนี่ฟึบเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะแล้วก็อันที่เห็นขาวๆนี่คือหอมใหญ่นะคะเราเป็นคนที่ชอบกินหอมใหญ่มากมาม่าที่กินวันนี้เป็นมาม่าแห้งนะคะไก่ย่างก็เลยจะกินกับหอมใหญ่แล้วก็ลวกบรอกโคลีใส่ไปด้วยนะคะก็อย่างที่บอกปีนี้เราตั้งใจที่จะแบบกินอาหารให้ได้แบบครบ5หมู่โปรตีนวิตามินอะไรต่างๆนะคะพยายามที่จะกินแบบผักผลไม้เยอะๆเน้นโปรตีนอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันแข็งแรงนะคะเก็บแรงเก็บเซฟร่างกายตัวเองอะไรประมาณนั้นนะหัวหอมใหญ่คือดีอ่ะกินสดๆอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเราไปอยู่อิสราเอลนะคนอิสราเอลคนยิวอ่ะเขากัดหัวหอมใหญ่จากแบบเป็นหัวๆอย่างเงี้ยกินแบบสดๆเล่นๆอ่ะโอ้โหสุดยอดมากแล้วเขาบอกว่าเป็นหวัดกินหัวหอมใหญ่ก็จะหายเร็วเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีประโยชน์นะหอมใหญ่เนี่ยหลายอย่างนะคะคุณค่าทางอาหารก็สูงก็เลยชอบนะคะหัดกินไปเรื่อยๆนะคะกินไปเรื่อยก็จะชินคนที่เพิ่งเริ่มกินใหม่ๆก็อาจจะไม่ชินไม่ชอบกลิ่นความเผ็ดความหืนความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ากินไปเรื่อยๆมันติดนะมันชอบนะคะหอมใหญ่ที่สุกแล้วเราก็ไม่กินนะเรากินแต่หอมใหญ่ที่ดิบๆแบบนี้แหละโอเคค่ะเมื่อกี้ไปตากผ้ามาแล้วโอ้ยข้างนอกอากาศเย็นมากขอโทษนะทุกคนอากาศเย็นน่ะน้ำมูกไหลเลยเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะก็คือไปเดินเล่นไปอะไรนี่แหละคือมันอยู่แต่บ้านน่ะเนี่ยวันที่3แล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยคือจะออกไปซุปเปอร์นะคะจะออกไปเดินเล่นไปดูของไปดูนั่นดูนี่นะคะไปดูไม่รู้จะซื้ออะไรหรือเปล่าแต่ก็จะออกไปก่อนนะคะดูว่าเผื่อเราอยากได้อะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงพอดีรถบัสมาเที่ยง26เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรงเวลาเช่นกันนะคะไปรอรถไม่ใช่ให้รถมารอเราเพราะว่ารถเขาไม่รอเติมปากนิดนึงปากซีดเหลือเกินเนี่ยฮิตเทค1แล้วก็เสื้อฮูดนี่1ไม่พอนะคะจะต้องไปเอาเสื้อมาใส่เพิ่มนะกางเกงเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่ไอฮิตเทคข้างในนะคะคือกางเกงตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันซักอยู่เมื่อกี้ก็ไปตากแล้วแจ็คเก็ตดาวต้องมาค่ะขนเป็ดต้องมาเพราะว่าหนาวมากเดี๋ยววันนี้จะพาออกไปเดินกันไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างน่าจะไปคามาชินนี่ไปแน่นอนนะซูเปอร์แล้วก็อาจจะไปร้านร้อยเยนคิดว่านะเธอดูกระเป๋าใส่บัตรฉันน่ารักไหมนี่นะคะมีพวกบัตรประจำตัวอะไรต่างๆสำคัญอยู่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นซุยกะกาโดนะคะก็เวลาจะขึ้นรถไฟก็ไม่ต้องถอดออกมาไม่ต้องดึงบัตรก็ตืดง้างกระเป๋าออกก็ตืดเลยนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ขึ้นรถไฟเลยเธอดูสิเขาพับเกิลไหมล่ะมันเป็นสีที่ถูกโฉลกกับเรานะ
เราเคยใช้สีกระเป๋าเงินประมาณนี้แหละสมัยก่อนเงินเข้าดีนะคะรู้สึกว่าถูกโฉลกปีใหม่ก็เลยเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่นะคะก็เลยใช้เป็นแบบนี้มันง่ายดีเนี่ยทุกคนใส่เหรียญได้เยอะแล้วก็ใส่ตังค์อะไรก็ได้เยอะเนี่ยไม่ต้องกระเป๋าแพงมากขอแค่มีเงินเต็มกระเป๋าใช้เงินเก่งมากส่งกลับบ้านก็บ่อยนะคะก็ช่วงนี้ส่งเงินกลับบ้านด้วยนะก็เลยแบบทุนทรัพย์ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ก็มีแต่ว่ามีไม่มากแต่ว่าต่อไปขอให้มีเยอะๆนะคะเฮงๆปังๆนะคะปีอะไรเนี่ยปี64เฮงๆปังๆนะคะป้าที่จริงเราไม่อยากสะพายกระเป๋าเป้ไปนะแต่เนี่ยด้วยเสื้อของเราเธอดูสิด้วยเสื้อของฉันน่ะเธอดูถ้าฉันสะพายเป้ไปอีกเนี่ยหรือว่าจะสะพายเป้เผื่อเราซื้อของไหมจะได้ไม่ต้องถือพลุงพลังเธอดูสิเธอดูสภาพฉันสินึกว่าอยู่ขั้วโลกแต่คือมันหนาวจริงตอนนี้เนี่ยคือแดดดีมากนะแต่ว่าอยู่ที่8องศานะคะแต่ว่าหนาวนะไม่ใช่ไม่หนาวนะ8องศานี่หนาวนะไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปข้างนอกกันทุกคนคะสุดท้ายฉันก็ไม่ได้เอาเป้มาเพราะว่าดูจากสภาพการแต่งกายของฉันแล้วมันไม่เอื้ออำนวยจริงๆเธอดูสิพลุงพลังมากก็เลยได้กระเป๋าสะพายมาแต่ว่าแอบเอากระเป๋าผ้าใส่ไว้ในนี้นะคะถุงผ้าไม่ใช่กระเป๋าผ้าเผื่อได้ซื้อของก็เลยยัดมาตอนนี้เที่ยง19นาทีแล้วรถมาเที่ยง26เราต้องรีบเดินนะคะเพื่อที่จะไปถึงบัสสต็อปก่อนเที่ยง26นาทีสุคุบะซังค่ะตอนเช้ากับตอนเย็นภูเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอำเภอแล้วค่ะจะเรียกว่าในเมืองได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเล็กมากนะคะเธอดูดินสอสิน่ารักขนาดนี้เลยเหรอแค่รีสอร์ทต้องน่ารักขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสารพัดโพสต์อิทเยอะมากน่ารักมากน่ารักเนาะอันนี้อุปกรณ์ประดิษฐ์ต่างหูสร้อยอะไรเองนะคะเขาก็จะมีพวกเครื่องมือจี้ตะขออะไรต่างๆเนี่ยกิฟอะไรอย่างเงี้ยทำเองก็ได้นะคะน่ารักเนาะของมันปุ๊กปิ๊กมากเลยเธอดูน้องคนนี้สิหน้าตาประหลาดแต่ว่าก็น่ารักนะคะอันนี้โซนเครื่องครัวละทำกับข้าวทำขนมอะไรต่างๆนะคะมาหาซื้อได้ที่ร้านร้อยเยนเราก็ได้ของจากตรงนี้ไปเยอะเหมือนกันนะไปใช้ที่ครัวที่บ้านไม่สามารถที่จะเสียงดังได้นะคะก็เกรงใจคนอื่นเขาหมดทุกอย่างถูกด้วยน่ารักมากสติ๊กเกอร์ต่างๆ
น่ารักจริงๆกราฟเกิร์ดตกแต่งอวยพรน่ารักเนาะเธอดูอันนี้สิโอ้ยน่ารักอ่ะซิปนีดคิ้วมากอันนี้คือสารพัดแฟ้มน่ารักทุกสีสัน8ล้านสีอยู่ตรงนี้มีทุกสีเลยนะคะน่ารักมากเธอดูแฟ้มอันนี้สีมันน่ารักไหมเนี่ยโอ้โหน่ารักมากอ่ะเธอดูสีมันน่ารักไหมเธอดูไหมสิสารพัดเหล่าดิสนีย์นะคะอยู่ที่ร้านร้อยเยนเยอะมากโอ้โหวันที่จะกลับเราบอกเลยว่าเราจะต้องเสียทรัพย์ให้ร้านร้อยเยนเยอะมากถึงแม้มันจะขายอย่างร้อยเยนก็ตามมอนสเตอร์อิงเธอดูทอยสตอรี่เธอดูสิไม่ซื้อได้เหรอเนี่ยดูต่อการ์ตูนเซเนเรโอต่างๆนะคะคิตตี้เอ่ยอะไรเอ่ยน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะเธอดูที่คาดผมอันนี้สิร้อยเยนสวยมากโอ้โหสารพัดกิฟต์ค่ะร้อยเยนโอ้ยสวยเนาะน่าจะได้สักอันนะวันนี้ซื้อของเสร็จแล้วจ้ะกลับกันเถอะทันรถรอบบ่ายสองพอดีเลยขอถอดหน้ากากแป๊บนึงหายใจไม่ออกมันใส่เป็นเวลานานแล้วมันแบบทรมานเนาะทุกคนเมื่อไหร่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้สักทีเนี่ยรถมาหรือยังมาละรถบัสตรงสะพานนั่นแหละมารอละกลับมาแล้วโอ้ยหนาวมากนี่มาดูกันว่าฉันได้อะไรมาบ้างอันแรกนะคะก็คือขนมจากร้านเบเกอรี่อันนี้อร่อยมากมันเหมือนขนมบ้านเราที่เขาขายในตลาดน่ะนี่ๆๆแบบนี้นะเคยเห็นบ่นี่นะที่เป็นไส้ถั่วไส้อะไรข้างในอ่ะแล้วญี่ปุ่นเขาก็คือแบบเหมือนบ้านเราเลยกินแล้วคิดถึงบ้านนะคะอร่อยมากอร่อยที่สุดในร้านเบเกอรี่แล้วเพราะว่านะคะที่จริงในร้านเบเกอรี่เนี่ยขนมอร่อยหลายอย่างนะคะแต่ว่าเราอยากกินอันนี้เพราะว่ามันเหมือนบ้านเราก็เลยซื้อมาทั้งหมด6ลูกจุกๆไปเลยแล้วก็มีโค้กค่ะ1ขวดไม่ได้กินโค้กนานมากแล้วก็เลยแบบกินซะหน่อยนิดนึงไม่เป็นไร แล้วก็บักฮูอยากกินมากส้มตำก็เลยซื้อมานะคะบักฮูแล้วก็อะไรอีกก็มีกุ้งสดนะคะ2แพ็คเดี๋ยวจะมากินกับส้มตำนี่แหละนะจ๊ะแล้วก็อ่ะหมดแล้วของในซูเปอร์ก็จะมีร้านร้อยเยนแล้วทีนี้อันนี้ยายขัดตัวคืออาบน้ำอะไรก็ว่าไปมีไวท์บอร์ดนี่น่ารักมากเป็นขอบไม้เผื่อมีอะไรที่ต้องแบบเฮ้ยเขียนทันทีจดทันทีหรือว่าห้ามลืมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเขียนใส่ในนี้นะคะมีไว้บอร์ดแล้วก็ต้องมีปากกาไว้บอร์ดนะคะร้านร้อยเยนแล้วก็ถุงเท้าเฮ้อมันน่ารักมากดูสิถุงเท้าแบบถุงเท้าขนอุ่นๆนะคะอันนี้ซื้อมาใส่ตอนนอนนะที่จริงมันมีไอ้ที่เป็นขนมากกว่านี้อีกนะแต่ว่ามันปุยเกินไปแล้วทีนี้พื้นห้องเรามันเป็นพื้นเสื่อทาทามิไงกลัวแบบว่ามันจะไปขูดเอาเสือเอาอะไรติดถุงเท้ามันจะแบบดูไม่สวยงามนะคะอันนี้ร้านร้อยเยนเหมือนกันปริมาณ30 ml นะคะเออเล็กๆดีมันเล็กมากก็เลยแบบซื้อไว้เอาไว้แบบล้างมือพกใส่กระเป๋าไปนั่นมานี่นะคะช่วงนี้เราผมสั้นนะคะแล้วทีนี้ก็ชอบเก็บหน้าม้าเก็บอะไรก็เลยแบบเอ้ยชอบติดกิ๊บชอบมัดผมก็เลย
ซื้อกิ๊บแบบนี้น่ารักดีสีทองนะคะแล้วก็อ่ะหมดแล้วมีแมสนะคะอันนี้เป็นแมสผ้าจะไปตำส้มตำกันนะคะเพราะว่าหิวมากนะคะเมื่อเช้ากินมาม่าอย่างเดียวเลยเดี๋ยวไปตำส้มตำมากินไปกินด้วยกันนะคะเหมือนป่ะบ้านเราขายแต่บ้านเรามันจะลูกเล็กกว่านี้บอกก่อนอันดับแรกชีวิตง่ายเนาะถ้ามีอันเนี้ยปอกทุกสิ่งอย่างโว้กล้องสั่นเลยเว้ยเธอดูผมฉันตั้งมากนี่จะเล่าเรื่องตลกอะไรให้ฟังออกไปข้างนอกเมื่อกี้ผมเราอะเวลาที่แบบโดนอากาศหนาวอะมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วมันตั้งมากคนญี่ปุ่นมองผมฉันเต็มซุปเปอร์เลยลูกผมฉันตั้งแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วคือเราไม่ได้สังเกตตัวเองไงจนกระทั่งเดินผ่านกระจกแบบป๊าดผมกูเราก็จะตำแบบราวๆนะคะไม่ได้มีเครื่องอะไรเยอะแยะผงนัวค่ะใส่ลงไปเลยตามชอบนะคะใส่หลายแสบหลายปลาค่ะกระรุดสปอนเซอร์เข้าได้นะเราอยู่เมืองนอกอ่ะใครจะมาเป็นสปอนเซอร์เครื่องปรุงให้เราก็ได้นะไหมค่ะอันนี้โปรดปรานมากกินอยู่ยี่ห้อเดียวนี่แหละอันนี้แหละเวิร์กสุดละปลาร้าอันนี้ก็ตามชอบเทคนิคการบีบมะนาวของเราก็คือสั่นไม่หยุดค่ะแต่อย่าลงผิดฝั่งนะถ้าลงผิดฝั่งนี้มีเลือดนะอันนี้ไม่ได้ตำหมดลูกนะเอาแบบแค่ครึ่งลูกเดี๋ยวไว้ตำกินมันละตำเยอะมันไม่อร่อยต้องแบบตำน้อยๆให้แบบอุ้ยหมดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเอออร่อยอย่างเงี้ยอยากกินอีกเลยฟังจากเสียงตำได้ปะจากนั้นก็ใส่กุ้งที่เราแกะไว้แล้วนะคะใส่เลยชิมดูรสชาติเป็นไงแสบแล้วตึ้งดึงมาแล้วดูน้ำสิดูสีปลาเลิศมากนี่ขนาดตำแบบธรรมดานะตำแบบราวๆบ้านๆนะคะดีมากนี่กินกับข้าวร้อนๆเวิร์กบอกเลยต้องลองนะคะไม่จำเป็นต้องมีขนมจีนก็ได้กับข้าวร้อนๆนี่แหละเผ็ดๆโอ้ยน้ำลายแตกมาจ้ะมากินด้วยกันกินข้าววันละ2มื้อเองวันหยุดเนี่ยไม่ได้ทำงานเนาะเดวส้มตำก่อนเลยนี่โอ้อร่อยมากมันดีมากอ่ะตั้งกล้องยังไงดีวะให้เห็นเราแล้วก็เห็นส้มตำเนี่ยไม่เห็นไม่เป็นไรเนาะทุกคนเห็นแค่นี้แหละนี่ลองกับข้าวมันดีนะเผ็ดๆแล้วก็กินกับข้าวร้อนๆน่ะมันเข้ากันมากต้องเบิ้ลข้าวแล้วล่ะเบื่อตัวเองนะทำกับข้าวอร่อยเอาจริงๆกินหมดจะทำอะไรก็ช่างคือต้องมีเบิ้ลตลอดยิ่งมาอยู่ต่างแดนอยู่ต่างเมืองแบบนี้ฝีมือสกิลการทำกับข้าวของฉันคือแบบอัพขึ้นอ่ะ2ปีผ่านไปเธอดูกุ้งสิ
ใสมากไปหามากินถ้าหิวอ่ะขอกินข้าวก่อนบายอิ่มทุกคนอิ่มจนต้องถอนหายใจคือมันแน่นมากทีแรกว่าจะน่าจะได้เบิ้ลข้าวแต่ว่าฉันอิ่มมากกุ้งคือแบบเยอะมากเต็มจานเลยเมื่อกี้นะคะกินของคาวเสร็จนะคะแน่นอนค่ะกินคาวไม่กินหวานสันดานไพร่ขนมค่ะอีก1ช็อตเมื่อกี้ก่อนจะกินส้มตำก็ไปแล้ว1ก้อนโอ๊ยน่าเกลียดจังเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่มืดเร็วมากนะมืดเร็วจริงๆ4โมงครึ่งเนี่ยเนี่ยผ้าที่ตกแล้วนะ4โมงครึ่งประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอากาศหนาวนะช่วงหน้าหนาวก็จะมืดเร็วนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผ้าเข้ามาแล้วก็มาพับมาเก็บมาแขวนอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วข้าวเย็นก็คือเรียบร้อยเมื่อกี้นะคะส้มตำกับข้าววันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็น่าจะมีเท่านี้แหละเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนอนพักผ่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำงานแล้วนะคะพรุ่งนี้เนาะเออโอเคนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมคลิปเรานะคะก็หวังว่าจะเอนจอยไปด้วยกันนะคะในวันหยุดยาวนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ตามชมกันมาตลอดนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย